อะไรเนี่ยฮักเหรอประกาศในความสนใจตัวอย่างเดลต้านั้นถูกกักขังไว้ Pauper's Drop อยู่ในเรลคาร์จำเอาไว้ว่าศัตรูมีเพียงลำพังส่วนเรานั้นมีเป็นครอบครัวTo keep the train moving, you need the security override key from the local governor, Grace Holloway. She kicked me out of my own hotel down here, the Sinclair Deluxe. Find her and get that key. Okay. Sinclair บอกว่า Sophia Lam เนี่ยพยายามที่จะล้อมกรอบเราไว้นะเราจะต้องใช้กุญแจจาก The Governor นะที่อยู่ในโรงแรมของ Sinclair เองแคลร์ถูกไล่ออกจากโรงแรมตัวเองมานะฮะตอนนี้อยู่ที่ Pauper's Dropซึ่งชื่อแรกเนี่ยไม่ทราบนะครับว่ามันเป็นชื่ออะไรมันเขียนทับเอาไว้นะเขียนคำว่าแคมเคม มันก็ต้องมีป้ายเขียนเอาไว้สิป้ายมันบังเอาไว้ฮะเหมือนกัปตันกำลังเล่นโซม้าที่บูธได้มันดีสนุกด้วยใช่คือถ้าพูดถึงเรื่องเกมที่เป็นเมืองใต้น้ำมีไม่กี่เกมนะฮะจีนแบงค์ผมว่าโอเคแล้วคอมโบนี้อุ๊ยอุ๊ยดีนะภาคนี้ไม่ต้องมานั่งถ่ายรูปครับคือบางทีภาคแรกระบบมันก็เยอะเกินไปนะ To all train นายเห็นภาพนี้เป็นอะไรเป็นผมมองเห็นเป็นผีเสื้อฮะดร. แลมสามารถที่จะบอกอนาคตของนายได้ไอ้เจ้าตัวใหญ่อยู่ข้างนอกฉันจำแกได้สัตว์ร้ายแกขโมยเอเลนอร์ไปจากฉันเปลี่ยนจากเด็กผู้หญิงกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถตายได้แล้วยังมาในโซนนี้อีกเหรอเมื่อตามหาฉันมาผิดทางแล้วคุณพ่อตอนที่ฉันแขวนคอแกไว้ที่หลอดไฟอะไรฟะจำไม่ได้แล้วครับอ่านไม่ทันพูดง่ายคือ Grace Holloway เนี่ยเป็นแม่ที่แท้จริงของ Eleanor Lamb แม่ผู้ให้กำเนิดอะดู Big Daddy ตายเกลื่อนถือไฟฟ้าอยู่แล้วเนี่ย เอ้ยโอเคอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ไม่เก่งเกินไปนะครับเราลุยได้นะเซฟก่อนว้าลุยเฮ้ยเอาหันมาปาระเบิดเมื่อไหร่เนี่ยมาครับลูกคนที่สองของเราyou favor in the comfort of your own home. But in Rapture, liberty is our only law. A man's only duty is to himself. To imply otherwise, therefore, is criminal. Ask yourself, Andrew, what is your great chain of progress but of faith? The chain is a symbol for an irrational force guiding us towards ascension. No less mystic than the crucifixes you seize and burn. อันนี้ดีเบตอันที่สองนะครับอันแรกพูดถึงความเป็นจริงอันนี้พูดถึงเรื่องสิทธิ์ในการที่จะศรัทธาฝั่งของแอนดรูว์ ไรอันบอกว่าไม่ว่าบนพื้นดินเนี่ยคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่ว่าในเมืองแรปเชอร์มีสิ่งเดียวก็คืออิสรภาพนะครับฟรีดอมใครที่ไม่ทำตามกฎก็คือไม่ว่าอะไรอ่ะคุณเป็นเจ้าของตัวคุณเองอ่ะประมาณนั้นถ้าไม่ทำตามเนี้ยก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับส่วนSophia Lam บอกว่าไอการที่จะเชื่อด้วยศรัทธาแบบนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราไล่เผาสิ่งที่เป็นพวกไม้กางเขนอะไรพวกนี้ฮะสุดกูอะไรประมาณนี้ทำอะไรก็อย่าทำไปสุดโต่งลูกซองแปดแรงฮะอู้แรงจริงมันไม่มีตั้งแต่ภาคแรกอ่ะแรงแล้วกระสุนจะหมดแล้วเอาเฮ้ยยิงผมตรงไหนข้างบนหรือเปล่าเนี่ยIt's always my house. ผมลืมปุ่มไปแล้วครับปุ่มที่ให้ Little Sister ชี้ว่าคนไปไหนเนี่ยรีโหลดทีเล็งเป้า BVC ค้างไว้นี่ทางนี้ จากแก่กลายร่างเป็นหมีเพื่อกินเด็กสมที่เป็นวันเด็กเลยใช่แล้วเกมนี้เกี่ยวกับเด็กนะฮะ Here's the angel นะให้เด็กมีกิจกรรมของเธอไป That monster has taken another of our babies for his own. Tin Daddy is hollow. ประกาศไอ้เจ้าสัตว์ร้ายนั่นน่ะมันใช้งานเด็กเป็นของตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วผมไปยิงเครื่องแฮกกับอัตโนมัติอีกนะเนี่ยอัตโนแฮกได้เสร็จแล้วครับมาเร็วลูกได้วิตามินเขามาทำอะไรกันเนี่ยวิตามินนี่ขายด้วยเหรอวิตามินเราจะได้เลือดเล็กน้อยโอเคน้ำได้อีฟครับข้างบนก็ไปได้นะไม่เอาอันนี้อันที่เราแฮกไปแล้วมั้งครับขยะมันว้าไม่โดนแทนแฮกเกอร์ดินไลท์แฮกแล้วฮิวฮะDr. Lamb We're still people to her. She's offering free mental counseling on Sundays. When I go, I get the feeling she's got a plan for Rapture. And for me. นี่คือบันทึกของ Grace นะครับแม่ของโซเฟียแม่ของEleanorซึ่งก็บอกว่า Andrew Ryan เหมือนจะไม่ค่อยสนใจคนของเขาแล้วอะสู้กับโซเฟียไม่ได้เลยโซเฟียมีการให้คำปรึกษาทุกวันอาทิตย์และเมื่อคุยกับโซเฟียดูเหมือนกับว่าเธอมีแผนในการวางอนาคตให้กับแรปเจอร์ที่ดีกว่าแอนดิวไรอัน เราอยู่ในโรงแรมของซินแคลร์นะครับPauper's Drop's the worst neighborhood in Rapture, but it's a hell of an opportunity to raise up some affordable housing. When Atlantic Express was constructing their luxury passenger line, this place was hollowed out beneath as flop houses for the railway crew. Nobody was supposed to reside down here long term, but when you're broke in this town, you're not exactly swimming in alternatives. I don't favor spending more than an hour or so down here at a time.There ain't a side of the tracks more wrong than under 'em. Wrong side of the track เนี่ยเส้นทางที่ไม่ควรมาครับที่เนี่ย Pauper's Drop เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่แย่ที่สุดแล้วใน Rapture เมื่อก่อนถูกสร้างขึ้นมาเป็นบ้านพักคนงานชั่วคราวที่สร้างทางรถไฟเขาก็สร้างที่นี่ไว้เพื่อให้คนงานอยู่อาศัยชั่วคราวแต่คนที่คือสุดท้ายมันก็ยังอยู่นะครับแล้วใครก็ตามที่โชคร้ายไม่ได้มีเงินทองมากมายนักก็ไม่มีทางเลือกในเมืองใต้น้ำแห่งนี้ก็ต้องมาที่นี่ครับมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการไปผิดทางนกเว้นแต่ว่าทางที่ว่าเป็นทางที่แย่กว่าเดิมครับทางใต้เส้นทางนะเป็นความหมายของฝรั่งครับ Well sport, I guess Grace is home.But that big lug just dropped half my damn hotel in your way. Now to break through that mess, I expect you're gonna have to work out how he got so burly. ว่าไงเดียเลี้ยวผิดทางมันจะไม่แย่เท่า Research camera, son. You can pick up any number of tricks from a splicer with one of those. Try the pawn shop downtown. Oh my god. เพิ่งบอกไปว่าไม่ต้องมีการถ่ายรูปดีนะสุดท้ายเกมนี้มันก็ใส่ระบบถ่ายรูปเหมือนเดิมนะเราต้องไปลงจำนำครับวะอย่างน้อยภาคนี้แฮกง่ายขึ้นเยอะตอนแรกเนี่ยมีเส้นทางไปครับแต่ตอนนี้ไปไม่ได้แล้วผมอยากเล่น Overwatch จังเลยผมเปลี่ยนมาเป็นสตรีม Overwatch แทนได้ไหมหลังจากดีอะไรประมาณเนี้ยมีหรือเปล่ามี80อ๋อค่าบิ๊กซิสเตอร์ได้ครับภาคแรกเนี่ยพบว่าดีคอยมันดีมากแต่ไม่ได้ใช้ครับฉะนั้นภาคนี้เราจะใช้ดีคอยด้วย plus มีสล็อตเอามาแทนไฟอัปเกรดเอาดีคอยมาดีกว่าเอามาแทนไฟครับPlant a decoy to distract foes.Watch as they attack the wrong man. Yes. มันคือความดีงามของเกมนี้มีดีคอยครับนี่ตีดีคอยโคตรประหยัดเลือดเลยสวัสดีครับคุณไอซ์ต้อนรับเข้าสู่ BioShock เกมที่จะสั่นประสาท คุณผู้ชมและคนเล่นอีนี่ตัวใหญ่นี่ตีเล่นเนี่ยไปไหนล่ะโอ้ยเกมง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะเฮ้ยตัวนี้ชื่อว่า Splicer ครับAtlantic Express. And this is the end of the line. มันน่าเศร้าเลยครับจำได้ไหม Plastic Mine อ่ะคนที่เป็นเจ้าของ Atlantic Express เนี่ยหรือเจ้าของรถไฟอ่ะคือสุดท้ายเขาก็ล้มละลายนะครับประมาณว่าจะเป็นต้องถูกปิดกิจการรางรถไฟแล้วเปลี่ยนมันเป็น Batty Sphere แทนเขาอุตส่าห์ทำทุกอย่างตามที่ Andrew Ryan บอกแล้วแท้ๆสุดท้ายถูกซื้อกิจการครับWhat do they expect? You keep enough drug stash in this clinic to slice up a rhinoceros. Of course, every poor soul in the drop's gonna start beating down your door.It's my job to think up a new key code to keep him out. Seems like every other day now. Nuts. I'll mull it over for a while at the Fishbowl Diner. อันนี้พูดถึงเรื่องการเก็บยาต่างๆไว้ในคลินิกคิดยังไงกันแน่เนี่ยเพราะว่าย่านนี้เป็นย่านคนจนเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ต้องมีคนมาเคาะประตูเราเองจำเป็นต้องเปลี่ยนระบบรหัสโค้ดนี้ครับเพื่อไม่ให้ถูกแฮกง่ายๆแต่มันบอกคำใบ้หรือเปล่าฮะไม่เอาไม่ใช่Clinic Code at the Fishbowl เขาบอกว่ารหัสเนี่ยจะอยู่ใน Fishbowl Diner ครับอยู่ในร้านอาหาร คิงพอในนี้คือต้องไปหยิบกล้องมาเกี่ยวอดัมกันก่อน The monster has taken another of our children, family. He would turn her from us just as he did to Eleanor. Show this thing what befalls the boogeyman when he steps into our garden. You deranged fool, afraid to face your betters. ท่าดาเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วUse that code you found on the keypad outside the clinic. Should get you up on the rooftops. ใช้โค้ดที่คุณเจอในหน้าคลินิกอะโค้ดคือ0047ครับไอ้ที่มันก็กว้างนั้นเนี่ยที่เนี่ย0047ชุดออนไซต์เจอปุ๊บยิงปั๊บมันควรเป็นป้ายที่ติดเอาไว้ในคลินิกเลยนะเนี่ยมาหมายนะเราเลือกที่จะ rescue นะครับช่วยเหลือเด็กได้80อดัมไอ้ยะห้องของด็อกเตอร์เทียนวู้วู้เทอร์เลตครับมีเสียงสไปเซอร์แถวนี้ฮะอ๋อยาเอากระเป๋าเดินทางไปอีไม่โดนแฮกเซฟครับผมใช้ออโต้แฮกแล้วกันถ้านอนตายเป็นเอกลักษณ์เฮ้ยดีๆหน่อยDr. Lamb, Sophia, I came down here to sing and to start a family, but I just don't fit with these people. Look at you. You fit with them. Grace, in Ryan's rapture, I am the pariah.You and I share unpopular ideas, but I wonder, how devoted are you to the Rapture people? If you wish to know more, wear this butterfly brooch at our next session. If not, no harm done. We shall never speak of it again. โซเฟียมันร้ายนะเนี่ยอันนี้คือบันทึกของโซเฟียแลมที่กำลังรักษาให้คำปรึกษา Grace Holloway อยู่นะฮะอยู่ที่นี่ครับเธอก็บอกว่าเกรซเนี่ยมีระหว่างเธอกับเกรซเนี่ยมีไอเดียที่ไม่ได้รับการยอมรับในเมืองมากนักอะแต่ถามว่าจะเข้าร่วมกับเธอไหมถ้าเข้าร่วมกับเธอให้ทำการติดเข็มกลัดลายผีเสื้อเราครับเอาไว้ที่หน้าอกคือไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแค่ติดเข็มกลัดผีเสื้อก็พอแล้วเธอจะรู้ครับว่าเกรซเองก็เอาด้วยครับเพื่อมีการเปลี่ยนอนาคตของแรปเจอร์อะไรอย่างเงี้ย once.คือเราต้องกระโดดลงไปในร้านนี้นะว้าเอ้ยNow, Eleanor, Mummy has to go away for a while. You shall be staying with Aunt Gracie. Mommy, don't go. Eleanor, you are better than that. Do you remember what I told you? I am very special. That's right. And what else? I was born to change the world. Yes. And when Mummy returns home, the world will be very different indeed. She will make it ready for you. Ow.จริงคือตอนแรกผมก็คิดว่า Grace Holloway เป็นแม่ของ Eleanor แต่เป็นไปได้เลยครับเพราะว่า Grace ผิวดำอ่ะผิวสีนะแล้ว Eleanor ผิวขาวอ่ะครับดังนั้นไม่ใช่อยู่แล้วบันทึกเนี่ยบอกว่าโซเฟียเนี่ยกำลังจะออกเดินทางไปยังเซิร์ฟเฟสครับผมคิดว่ามันเป็นเซิร์ฟเฟสนะเธอไม่ได้บอกเอาไว้ชัดเจนเธอมันจะไปผิวดินน่ะออกจาก Rapture ไปก็เลยฝากเอเลนอร์เอาไว้กับเกรซครับอยากให้จำประโยคนึงเอาไว้ก็คือเอเลนอร์เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนโลกได้ครับ Change the world เล่นไปอ้าปากไปผิดเหรอเล่นไปอ้าปากไปนะAnother day, no clients. Atlas and Ryan start going at it hot and heavy, and all my business dries up. It used to be easy. Put the eye on some spliced up dame's wandering husband and rake in the dough. Now it's got so bad I had to put my camera in hock at King's Pawn.Makes a guy consider splicing up himself. If I had two dimes to rub together, that is. ก็เป็นวันที่ไม่มีลูกค้ามาเยี่ยมอีกแล้วนะครับคือธุรกิจย่ำแย่ลงเรื่อยๆอ่ะแต่เขาพบว่ามันมีสไปเซอร์มาแอบด้อมๆมองๆที่โรงจำนำของเขาก็เลยต้องติดกล้องอะไรพวกนี้ไว้ฮะมันแย่เพราะว่ามันเป็นสงครามระหว่าง Andrew Ryan กับ Atlas อะมันสู้กันอยู่ฮะ Shorten Alarm ไม่มีช่องพอแล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปลงจำนำนะครับบ้าสิยังเดินสำรวจได้อีกเหรอโอ้ตายละอีคุ้มที่จะมามันมีเครื่องอัปเกรดตรงนี้มีรีโหลดสปีดไหมเนี่ยเพิ่มดาเมจของช็อตกันครับ ถ้ามีนิ้วก็เป็นง่อยมันเกรงเพราะเตรียมใช้พลังเฮ้ยเราต้องกระโดดลงเนี่ยฮะไปยังไงนะลืมแล้วตรงนี้ครับเบื่อเขาไม่อยากถ่ายรูปเลยคุณได้กล้องไว้ใช้วิจัยThat thing's a miracle in Technicolor, kid. Works like a movie camera. Start the film rolling before you open fire on a splicer, and then anything you hit him with tells you more about his DNA. Let's give it a dry run, shall we? ลองถ่ายรูปครับถ่ายรูปเพื่อสร้างดาเมจเยอะขึ้นนะ Easy now. Looks like you got the jump. อัปเกรดทันที Start your camera. That's it, son.Camera spits out a prize once in a while as you learn what makes a splicer tick. Now, find one of those big old brutes and take them out on film. Before long, you'll be able to brush aside that mess at the hotel. โอเคต่อไปไปหาบรูทครับบรูทเพื่อไปถ่ายรูปบรูทนะนี่พังนี้ไม่ต้องใช้ปืนUsing that camera is a bit like telling a joke. Each time you tell it the same way, it gets a little more stale, so you gotta change it up to keep it fresh. What's my line? ตีบิ๊กแดดดี้อยู่นะมันไม่มีอะไรให้แฮกเลยอะว่าแล้วมันต้องไปจีบเราบิ๊กแดดดี้ตัวนี้ไม่มีลิตเติ้ลซิสเตอร์มันยิงเราอะทำร้ายเราอะถ่ายรูปตอนตายได้พอยต์เยอะไหมฮะเนี่ยไม่ได้แล้วด็อกเตอร์ฮอลคราฟเคียวนี่มันเป็นยาทำเองนะครับอยู่ในคลินิกยาทำเองครับอันนี้อาจจะแฮกได้ครับแฮกระยะไกล อ๋อเท่าที่สังเกตดูสไปเซอร์ภาคนี้ออกมาเรื่อยๆฮะเนี่ยมาอีกแล้วเจ๊Those big goons now. Start your camera rolling on him, and then let him have it. Oh, บันทึกกล้อง เชี่ยแรง อ๋อยังเนี่ย อ๋อต้องตีไปด้วยโอเคบันทึกกล้องแล้วตีไปด้วยเราได้บิตี้ใหม่ดิวแดดใช้สว่านพุ่งเข้าโจมตีฮะ Look at you, sport, a regular junior shutterbug, and it appears you've picked up a new trick from that big galoot. Now get back to the Sinclair Deluxe and just bust through that mess blocking your way. กดชิปแล้วก็คลิกซ้ายเพื่อแดชครับยังไงเนี่ยอ๋อไฮโซเดี๋ยวมันมีกล้องอยู่ฮะตรงนี้ต้องอัปเกรดแล้วดิวดีขึ้นเยอะเฮ้ยกว้างไหมเนี่ยผมมาไอห้องที่แฮกไว้แล้วยังไม่ได้เข้าไปเลยฮะมันมีอุโมงค์ด้วยอ่ะมันมีรูระบายอากาศที่นี่ครับลิตเติ้ลซิสเตอร์อยู่ไหนเอ่ยข้ามันสู้ๆสวัสดีครับคุณจีดี้คิดถึงว้าYes. เราจะเข้าไปที่ Limbo Room นะฮะ Tonic. Here, Father. It's yours. พ่อคะเอาไปสิพ่อเนี่ยพัฒนาเร็วมากแต่ว่าหัวใจกำลังอ่อนแอได้สะกดจิตครับทำให้ศัตรูสับสนแล้วก็ตีกันเองเอ้ยน่าสนใจแต่ช่องเต็มแล้วอ่ะหนีกอดกันอยู่เลยนี่เราตีภาพลงตาก็ได้นะผมว่าบิตี้เนี่ยดีนะครับแรงอ่ะWe will be reborn เฮ้ยอัปเกรดแล้วเอาล่ะได้เวลาอัปเกรดดิวแล้วครับดิวดาเมจแต่ในข้อดีของการเดินสำรวจมันไม่ใช่แค่ได้ซัพพลายนะครับซัพพลายอ่ะมันมีลิมิตในการลูทแต่ว่ามันมีพวกตู้ซ่อนอัปเกรดของเอาไว้อยู่ในเนี้ยแล้วมันไม่ได้บอกเอาไว้ด้วยครับว่าวางไว้ที่ไหนก็ต้องเดินหาเอาเองฮะหรือว่าบอกเดี๋ยวบอกไหมเนี่ยโอเคไม่บอก That's it. We have to close down the Limbo. Bomb goes off in that fancy place uptown and everybody panics. Pulls their money out of the banks. A whole city tugging on the same dollar bill. So the banks fold. And maybe 1 in 10 got their savings out. Who's gonna come here me nightingaling about how broke they are? How am I gonna provide for little Eleanor? ในที่สุดผับแห่งนี้จำเป็นต้องปิดนะครับลิมโบเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์ระเบิดในช่วงปีใหม่ผู้คนเองต่างแพนิคก็เลยแห่กันไปถอนเงินออกมาแล้วก็ไม่ยอมไปเที่ยวไปใช้บริการอะไรพวกนี้แหละซึ่งแล้วเธอจะเลี้ยงเอเลนอร์ได้ยังไงฮะถ้าไม่มีเงินมาเลี้ยงดูแก่ยังไม่ซักเลยแกดีใจสินะสว่านอัปเดตใช่ครับเราดูความแรงของมันFor Grace, the paradise of Andrew Ryan was most unkind. She spoke against him in song, and he had her blacklisted. It left her penniless. But in the family, she has found hope, a reason to draw breath. Ask yourself, Delta, do you deserve to take it from her? Sophia พูดกับเรานะครับว่าGrace Holloway โชคร้ายครับที่ไปยุ่งกับ Andrew Ryan เธอร้องเพลงผิดเพลงปุ๊บ Andrew Ryan ก็ติดแบล็คลิสต์เธอซะแล้วนะทำให้เธอไม่มีตังค์แต่สำหรับโซเฟียมองว่าเธอเป็นครอบครัวนะครับเรารับเธอเอาไว้เป็นอยู่ในหนึ่งในครอบครัวอุ้ยเธอเล็ดครับตาไวใจต้องนิ่งมันยิงจรวดฉะนั้นเราจะดึงกลับมาได้ฮะไปมาผมไม่เจอห้องแฮกนั่นเลยอะเดินเลยมาไกลแล้วที่จะให้สำรวจได้เยอะขนาดไหนเนี่ยI don't care how crazy it sounds. A way out of Rapture's music to my ears. Next Sunday morning, I'll be there. แจ็คกี้พูดถึงว่ามีชายคนหนึ่งชื่อว่าเวลส์ได้ทำการเป่าประกาศว่าหนทางคือให้เข้าลัทธิครอบครัวของพวกเขาอ่ะหนทางในการใช้ชีวิตที่ดีกว่าเดิมเป็นอมตะเป็นนิรันดร์อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งแจ็คกี้ก็คิดว่าจะเอาด้วยครับ มันฟังดูบ้าแต่ว่าที่เนี่ยมันเป็นย่านสลัมอะอะไรก็ดีไปหมดแล้วครับเนาะเอ้ยคุ้นๆกลับมาทางเดิมแล้วสิโอเคครับทางเดิมโทนิกไฟสตอร์มคุณปล่อยไฟออกมาถ้าถูกโจมตีด้วยระยะประชิดไม่มีช่องเก็บไว้ก่อนไม่เจ๊มีโทนิกที่ดีขนาดนี้ฮะกลับมาห้องที่ตอนแรกแล้วครับ You remember what you told me, Bill? A marketplace of ideas. That was you. If I submit to the debates with Lamb, we defang her. I've done so. And have you been to Pauper's Drop, Bill? Listen. Between each song, these Oblomovs hand out her manifesto. Her face adorns every wall. Saint Lamb. You made her, McDonough. And now, you will convince the council to sponsor her silence. Oh. อันนี้เนี่ยจะเชื่อมโยงกับบันทึกเก่าๆด้วยนะที่เกี่ยวเรื่องการเปิดตลาดเสรีฟรีมาร์เก็ตของ Andrew Ryan ในภาคที่แล้วอ่ะผมไม่แน่ใจคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะที่ผมเดินอยู่ในซากอุโมงค์อะไรสักอย่างอ่ะแล้วมันมีบันทึกถึงเรื่อง Andrew Ryan เปิดฟรีมาร์เก็ตคือเปิดที่นี่ครับตลาดแต่ประเด็นคือคุยไปคุยมาเนี่ยได้ยินเสียงของเกรซร้องเพลงอยู่ในผับซึ่งเกรซเนี่ยตอนนี้เป็นพวกของโซเฟียแลมไงก็เลยปรึกษากันว่าจะทำการปิดปากเกรซแล้วนะจะได้เสียง Little Sister ครับอยู่ข้างล่างเรื่องเราลงไปช่วยเราขาดอีกหนึ่งคนตายไหมเนี่ยโอเคคือถ้าเล่นภาค1กับภาค2ต่อเนื่องกันปุ๊บมันก็เป็นเนื้อเรื่องที่อธิบายต่อเนื่องกันเลยนะPowers of manipulation are almost scary. Her people are using the girls from the surface to gather Adam from Lamb's followers. It's in the blood. And eventually they give themselves over. Like dying is an honor. I'd almost feel sorry for them if they didn't have my daughter. I'm going to find Lamb and take Cindy back one way or another.บันทึกของมาร์คที่ตามหาซินดี้นะครับคือมันตามหาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้ว ผมอ่านบันทึกของมาร์คมา3ครั้งแล้วนะมาร์คเนี่ยเป็นคนบนผิวโลกนะครับไม่ได้อยู่เมืองใต้น้ำนะมาตามหาลูกสาวของเธอลูกสาวของมาร์คชื่อว่าซินดี้ทีนี้ก็พบว่าโซเฟียแลมเนี่ยได้ทำการลักพาตัวเด็กจากบนพื้นผิวผมจะเรียกว่าไงดีเมืองที่ไม่ได้อยู่เมืองใต้น้ำอ่ะเมืองปกติอ่ะเมืองข้างนอกนะฮะเอามาลงที่เมืองใต้น้ำแล้วก็ทำการเก็บเกี่ยวอดัมจากสาวกของโซเฟียแลมเองอ่ะเป็นคนที่อันตรายนะครับเป็นคนที่โน้มน้าวจิตใจเก่งมากเขาก็ต้องหาวิธีจัดการโซเฟียแลมเอาล่ะนุ่นก็หาวิธีจัดการโซเฟียไปเราหาวิธีจัดการบิ๊กแดดดี้ครับไปเลยลูกคู่ของเราอะไรครับเนี่ยเสียงสไปเซอร์มาอีกกินสไปเหรอเก็บมาเลี้ยงเลยอะไรครับเนี่ยจริงเรามาหาวิธีจัดการพ่อใหญ่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดีกว่าเกมนี้เท่าที่ผมเล่นมานะเท่าที่จำได้มันแพ้พวกถังระเบิดครับถังระเบิดเกมนี้เป็นอะไรที่แรงมากคือถ้ามีถังระเบิดอยู่ใกล้ๆบิ๊กแดดดี้แป๊บเดียวตายเลยพวกถังพวกนี้ แพ้พวกระเบิดครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีปืนระเบิดนะแพ้พวกช็อตการที่หรือกระสุนที่เป็นเจาะกล่องนะฮะ and armor piercing เนี่ยคือเอาไว้ยิง Big Daddy เลยครับส่วน anti personal เนี่ยเอาไว้ยิงคนครับกระสุนธรรมดาเอาไว้ยิงเนี่ย ยิงอะไรก็ได้โตแล้วยิงอะไรก็ได้โอเคจุดเก็บเกี่ยวตรงนี้พอดีเราจะเก็บเกี่ยวอดัมแฟมิลี่ใกล้แล้วครับ 70%แรงจริงอะไรจริงอย่างกระดุมฟิตอย่างกระดุมฟิตในOverwatchเลยกุ้งต่อยทีวันฮิตคิวเก็บเด็กมาภาค 2เนี่ยโซนคือมันไม่ได้เยอะแต่ว่ามันมีอะไรให้ทำเยอะในแต่ละโซนอะฉะนั้นจะเสียเวลานิดนึงนะครับต่อไปอีกศพนึงถ้าอยากได้อดัมก็ต้องทำแหละครับปืนมันเริ่มเบาลงเนี่ยปืนเริ่มยิงไม่ค่อยตายนะครับปืนกับดักสวัสดีครับอลิคัสต้องออกเสียงว่าไงอ่ะมีชื่อเล่นไหมฮะเป็นอเมตี้ที่มันที่สุดแล้วต่อยจนลืมเด็กเลยตามที่เรียกถูกแล้วใช่ไหมลิคัสอันล่ะพาเด็กไปส่งท่อท่อลูกคนที่3ของเราลาก่อน It is half dog and half devil, made by. อุ๊ย Big Sister มาครับงั้นสู้กันตรงนี้นะสู้กันตรงนี้แล้วกันนี่กระผีมาเลยทีเดียวเดี๋ยวบอสมาเซฟก่อนกำดักไม่มีนะครับโอ้ยบิ๊กแดดดี้ก็มีว่ะเฮ้ยบิ๊กแดดดี้เราอย่าไปยุ่งกับมันตอนนี้เดี๋ยวตายตีกันเองดิตีกันเองผมไม่อยากไปยุ่งเลยตรงนั้นเอาแล้วได้ทะเลคินเนซิสตู้ไอ้บ้าเดี๋ยวเก็บเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยลูกซองครับลูกซองโอเคสไปเซอร์แพ้ลูกซองแง่เลยลืมอัดวิดีโอไว้เลยเนี่ยต้องถ่ายรูปฮะโอ้มันตายซะก่อนนะข้างสองเอาแบนเอ็นแล้วสมเป็นแกะแบนเอ็นแปะเลย rescue ครับ good end good endนั่นจุดไฟเผาถ่านโอ้ยอย่านิสัยอ้าวพลังงานหมดได้แต่ตีธรรมดาครับเราชาร์จมากเกินไปผมจะไม่ยอมให้เป็นฉายาแก่แบดเอ็นเด็ดขาดนะครับในเกมที่เราสามารถควบคุมได้ถ้าเกมอย่างRPG Maker เนี่ยบางทีโอ้ยจนปัญญาครับเล่นครั้งแรกใครจะรู้ว่า Bad End Just rev up that drill of yours and slam right through that pile of junk blocking your way มันได้ใช้ท่าพุ่งอะแต่ว่าแก๊สหมดอะโอ้ที่เติมแก๊สครับแก๊สเต็ม Yes โอ้ยมีปั๊มน้ำมันตรงนี้สบายเลยฮะบันทึกลับNow Gracie was on the top floor. Get on up there and persuade her to give you that override key. Grace เนี่ยอยู่ที่ชั้นบนสุดเข้าไปแล้วก็ไปเกลี้ยกล่อมเธอให้มอบกุญแจมาให้หน่อยเสียงกล้องฮะนี่นะสัญลักษณ์ของโซเฟียแลมครับผีเสื้อสีน้ำเงินสัญลักษณ์ของผมเหรอแกสีขาว ทำไมมันวังเวงจังพูดไว้ยากว่าแล้วเชียวในนั้นมีขนมปังSo fine right now, but I can't seem to quit this grin. Dr. Lamb came to tell me that Ryan's finally gonna lock her up. It's gonna gut the believers, and I should feel the same. But Sophia remembered that I was barren, and she asked me to take care of her baby while she's gone. Baby Eleanor Lamb. Gorgeous, clever little girl. I have a child now.And it's gonna put the whole world alright. ต้องแก้นะครับที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านะตอนแรกฟังบันทึกอะไม่เข้าใจว่ารู้ว่าเป็นเกรซเนี่ยเป็นแม่ของเอเลนอร์ไม่ใช่นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เธอบอกว่าเธอรู้สึกดีใจในสถานการณ์ที่ไม่ควรดีใจโซเฟียแลมถูกแอนดรูว์ไรอันเหมือนกักตัวเอาไว้อะโซเฟียก็เลยฝากเอเลนอร์เอาไว้กับเกรซเกรซบอกว่าเกรซดีใจที่เหมือนได้ลูกสาวอ่ะลูกสาวที่หน้าตาสวยน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยผมก็อ่านเอาจากบันทึกทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้อ่านในเรื่องอะไรล่วงหน้านะฉะนั้นถ้าเล่าอะไรผิดพลาดเนี่ยแสดงว่าบันทึกมันยังไม่เปิดเผยนะผมก็เลยเข้าใจอย่างนั้นนะก็เลยวิเคราะห์กันไปครับนี่ไบโอช็อคคือฮอร์เรอร์เกมมาแล้ว114เอาไม่ได้ไรเซอร์ครับTake it allมุกเดิมๆนะตอนแรกมันไม่มีศพอยู่Tin Daddy feels no guilt. Tin Daddy feels no pain. But we are the family, and we can teach him how. ไอตินแมนมนุษย์กระป๋องในที่สุดก็เข้ามาโรงแรมแล้วมันมาเพื่อที่จะเอาเอเลนอร์สุดที่รักของเราไปครับอันนี้คือโรงแรม Sinclair Deluxe นะฮะ Deluxe ดีลักเลยนั่นแหละก็โรงแรมของคนจนนะประตูโดนกล้องวงจรปิดของผมไปเนี่ยตรวจจับวายร้ายร้านอัปเกรดปืนครับวิ่งไปไหนไม่รู้ เฮ้ยเราสนใจของตรงนี้มากกว่าอัพใช้เชื้อเพลิงน้อยลงครับเริ่มติดใจละสว่างรุนแรง wolves won't hide you for long.ส่วนห้องนี้เนี่ยมันต้องมาข้างหลังฮะเอ้ยอยู่ในห้องFreezing drill ประตูจะติดแช่แข็งอ๋อแช่แข็งดีอย่างหนึ่งตรงที่ศัตรูมันไม่ตีเราข้อเสียคือเวลามันตายในสถานะแช่แข็งคือเรารูทของไม่ได้ครับแล้วช่องเราก็เต็มด้วยนี่คือข้อเสียเลยล่ะโอ้ยจีนแบงค์Blood divides us, monster. It's blood that makes us strangers. But thanks to Dr. Lamb, we're all family now. One people, one cause. You can stop this heart bleed, this old body, but you cannot end the family. And as for you, Tin Daddy, you're dying alone.สายเลือดที่แตกต่างมันทำให้เราเป็นคนแปลกหน้ากันแต่ต้องขอบคุณโซเฟียครับที่ทำให้เรากลายเป็นครอบครัวเดียวกันและตอนนี้มนุษย์กระป๋องอย่างเราก็มาแย่งลูกสาว Grace Holloway อยู่ชั้นบนสุดของโรงแรมแห่งนี้นะI'm a modest man, but my piecemeal needle scam's an outright masterpiece. Some slob shacked up here buys a box of syringe parts from me for twice what it's worth. He assembles them in his rat hole, and I buy back the finished product for a dime against the dollar that I'll get from Ryan. Profit coming, profit going. Old Andy rambles on about the great chain. I got people shelling out to pull it for me.เดี๋ยวนะไอ้นี่Sinclairเหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการขนของเถื่อนอะแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันหากินอะไรในย่านเนี่ยขายเข็มฉีดยาเหรอครับ Now I'm a modest man but needle scam เนี่ยมันชื่นชมผลงานตัวเองอะเรื่องการโกงเข็มฉีดยามีใครบางคนที่เนี่ยซื้อกล่องยาไซลิงจากฉันในราคา2เท่าจากที่ควรจะเป็นแล้วเขาก็ซื้อเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วอ่ะเอามาใช้ใหม่มั้งฮะเลวอ่ะคือต้นใหญ่เป็นเลวฮะอ่านบันทึกต่างๆเนี่ยทำให้เราไม่ค่อยอยากเชื่อใจซินแคลร์เท่าไหร่ซินแคลร์ตอนนี้ร่วมเดินทางไปกับเรานะAndrew Ryan told me that in Rapture, it didn't matter where you came from. Bunk! Times got hard and all our old bigotries bubbled right back up. But Dr. Lamb showed us that down under the skin, down under the money, down under our very name, we are family. Andrew Ryan บอกว่าไม่ว่าคุณมาจากไหนบนพื้นผิวข้างนอกเมื่ออยู่Raptureแล้วก็ถือว่าเป็นประชากรของเมืองเนี่ยแต่แบบพอเศรษฐกิจไม่ดีปุ๊บมันก็ทอดทิ้งประชาชนแต่โซเฟียแลมไม่ทอดทิ้งครับเขาไม่ว่าจะแตกต่างกันทางเชื้อชาติสายเลือดอะไรก็ตามก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันพี่เจโดนล้างสมองแล้วเป็นที่แน่นอน Why ya?มันใหญ่นะแต่มันไม่มีศัตรูเลยอะมันเตรียมของไว้ให้สู้แต่มันไม่มีศัตรูเลยอะเอ้ามาแล้วมาแล้วดูที่ว่าแพ้ระเบิดไหมอย่าลืมบันทึกภาพไปด้วยครับเต็มไปด้วยผีเสื้อสีน้ำเงินมันน่าจะเป็นห้องที่เลี้ยงเอเลนอร์นะห้องเนี้ยผีเสื้อเยอะมากเลยฮะเลี้ยงในห้องนี้เลยห้องที่เต็มไปด้วยผีเสื้อ The Butterflyไม่ได้เลี้ยงเอเลนอร์ในห้องนี้ไม่เกี่ยวนะฮะ Secret badges for the faithful. The Morpho caterpillar doesn't spin a cocoon. It just grows armor on the inside before the change. It is us. To wear a butterfly is to support Dr. Lamb and the family. Before long, Rapture will split wide.And take wing. Imago is coming. Imago, Morpho, Butterfly อะไรสักอย่างหนึ่งผีเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยเป็นพันธุ์ที่พิเศษนะครับเวลาที่มันจะทำเป็นโคคูนหรือรางดักแด้อะไรเนี่ยมันไม่ทำนะแต่ว่ามันกลายเป็นมันเสริมเกราะในร่างกายอ่ะแต่เป็นอะไรที่แข็งแกร่งจากภายในอ่ะซึ่งเขาก็ชื่นชมมันนะครับเขาบอกว่าใครก็ตามที่สนับสนุนโซเฟียแลมเนี่ยก็ต้องติดสัญลักษณ์ของผีเสื้อพวกนี้เอาไว้นะGrace's room is just up ahead. Now, she's been sending all manner of unkindness your way, so.I'm not particular as to how you take that key away from her, but she's old, and this grudge against you was based on a misunderstanding. Grace อยู่ที่นี่ครับแล้วระหว่างทางเนี่ยเราก็รู้แล้วว่า Grace คิดยังไงกับเราฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมรับมือนะว่ามันจะต้องโจมตีด้วยความรุนแรงอะไรประมาณนี้อาคิกรอสินะใช่คือมันไม่ทำดักแด้เวลาที่จากหนอนคาตาบิล่าหนอนผีเสื้อกลายเป็นผีเสื้อแต่ว่ามันไม่ทำดักแด้คลุมตัวแต่เสริมความแข็งแกร่งจากตัวหนอนเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหมายความว่ายังไงนะประเด็นที่เราต้องการสื่อคือมันแข็งแกร่งจากภายในมั้งครับMonster. I, because your kind has killing in its nature, and you, because there's no way the family will let you stroll out alive with that key. เราทั้งคู่จะต้องตายกันในวันนี้นะที่ฉันตายเพราะว่าแกเนี่ยมันแข็งแกร่งครับแข็งแกร่งผิดมนุษย์มนาส่วนที่เกรซจะต้องตายเพราะว่าเกรซจะไม่ยอมให้เราได้กุญแจโดยที่เธอยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นก็ต้องตายกันทั้งคู่นะนี่แหละเนี่ยแหละนี่ที่ห้องของเอเลนอร์นะฮะ Keep out Eleanor Lamb ดูดีหน่อยไม่ใช่ห้องเลี้ยงผีเสื้ออายุ5-6-7 ขวบมีทิศเท็ดดี้เพิ่มแต้มวิจัยไม่มีช่องนะมีอะไรไว้ใต้เตียงเปล่าไอ้ยะบันทึกครับ I got in a fight with a dog eater today. His name is Amir, and he was picking on a smaller boy. We called a truce when his nose went red. But Mom says I'm becoming a barbarian. So I said, Eleanor, eat dog now too. Barbarian. Happy. And Mom said, they only think they're happy because they're selfish and ignorant. Eleanor, think ignorant sound like fun. จำเรื่องที่เด็กกินหมาได้ไหม จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับมันคือเด็กที่เกเรอ่ะมันมีเด็กคนหนึ่งที่เกเรอยู่ชื่ออะไรนะแอมเมียชอบรังแกเด็กที่อ่อนแอกว่าเราเองก็ต่อสู้กันจนจมูกเขากลายเป็นสีแดงแม่ของฉันก็เลยบอกฉันว่าฉันเองกลายเป็นคนป่าเถื่อนไปแล้วฉันก็เลยบอกว่าเอเลนอร์เนี่ยตอนนี้สามารถกินหมาได้แล้วเหมือนกันในความหมายคือกล้านะครับทำอย่างอื่นแล้วคือสายบู๊แล้วอะไรเงี้ยแม่ก็เตือนว่าไอ้คนพวกเนี้ยทำรังแกคนอื่นไปเพราะรู้สึกดีกับมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นอะไรที่ฉลาดเลยแต่เอเลนอร์ก็คิดว่าบางทีการทำสิ่งที่ไม่ฉลาดแบบเนี้ยมันก็สนุกดีนะอะไรเงี้ยอีเด็กป่าเถื่อนนะถ้าเป็นผมเลี้ยงนะถือสว่านตั้งแต่เด็ก Failing Lamb Empty house only an echo to my name Eleanor baby where are you I turned my back and someone took you it happened so quick I'm not even a half mama to you girl I couldn't protect you This poster of Dr. Lamb in my room is staring me down like it knows I'm ashamed. I've always been loyal to your real mother, Eleanor. Always trusted her with my secrets. But I lost you. What will the doctor think of me now? Grace Holloway ทำEleanor หายไป Eleanor ซึ่งเธอแค่หันว่าเป็นหนึ่งเด็กก็หายไปแล้วเหมือนถูกลักพาตัวไปฮะแล้วรูปของโซเฟียแลมก็ติดอยู่ในห้องเธอเองรู้สึกไม่ดีอ่ะที่ทำลูกหายไปแม้ว่ามันไม่ใช่ลูกของตัวเองก็ตามแล้วสู้หน้าได้ยังไงครับตอนนี้สามารถกด F เพื่อ remove ได้อ๋อมีปุ่ม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 ประตูนี้แน่เลยตู้หน้าไม่ได้เลยหนีไปที่นี่สินะจะรู้ว่าแกมาทำอะไรเอาไปสิแต่ว่าจะไม่ให้แตะต้องตัวฉันดร.แลมเชื่อใจฉันในการดูแลลูกของเธอฉันพยายามแล้วแต่ว่าเด็กหายไป แล้ววันหนึ่งฉันเห็นเอเลนอร์เดินไปกับเราเดินคู่กับเราตอนที่ฉันพยายามที่จะคุยกับนายเนี่ยนายก็ผลักฉัน break the jaw ขานไกลอะไรเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยหักนะครับเรียกว่าอะไรอ่ะคางนะครับ Your call friend Grace is unarmed for what it's worth แล้วแต่นายเลยตอนนี้ Grace ไม่ติดอาวุธจะจัดการดีไหม หน้ายิ้มมันเชียวทำไม่ลงก็ไหนบอกว่า Come on you goddamn monster do what you always do มาสิอยากทำก็ทำสิ่งที่แกทำประจำน่ะเอาทำอะไรประจำฮะไม่ทำ The override key is right there son whatever you do to Gracie don't forget why we're hereแล้วก็ไม่ว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราทำกับเกรซเนี่ยอย่าลืมแล้วกันว่าเรามาทำอะไรที่นี่คือเรามาเอากุญแจเฉยครับเอาบุหรี่ไปด้วย ไปละตั้งหัวแกไปเลย You're a bigger man than I am, Chief. Maybe next time she'll think twice about pointing fingers before all the facts are in. Now, let's be on our way. คิดว่าครั้งหน้าเนี่ยหวังว่าเกรซจะคิดนะครับมากกว่านี้ในการที่จะสู้กับเรา No monster alive turns the other cheek. No monster does that. A thinking man does that. นายมีอาวุธอยู่ในมือแต่ไม่ฆ่าฉันเดินจากไปเฉยๆสัตว์ร้ายไม่ทำอย่างนั้นครับสัตว์ร้ายไม่มีความคิดคนที่ทำแบบนั้นได้คือบุรุษนะโอ้สุภาพบุรุษเห็นเราเป็นคนแล้วตอนแรกเห็นเราเป็นสัตว์ร้ายนะเห็นเราเป็นศูนย์ครับรู้สึกได้ถึงการทำความดีเซฟก่อนกรามใช่ไหมคางกรามเหรอจอ break the jawแล้วขากรรไกรอะฮะอันเดียวกันปะนี้ยังไม่สำรวจเหรอครับอ๋อมาแล้วน่าจะจบบทนี้แล้วนะเพราะว่าบทนี้ก็คือมากุญแจเฉยๆนะครับจอแตกหรือว่าเบรกแต่จอจอก็คือจอนะครับมอนิเตอร์มันทำร้ายมอนิเตอร์นี่มันเด็กในร้านเกมตีกันนี่หว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยเป็นงานระดับคัสตอมเลยทีเดียวนั่นคือสิ่งที่ฉันทำให้นายเดี๋ยวนะมันให้ของเราครับประเด็นคือผมไม่รู้ว่าของที่ว่าอยู่ไหนมันเหมือนพูดว่ามันให้ของเราอ่ะโอ้ไม่ได้พลาดอะไรไปRead our pamphlet. Not again. อย่านะเนี่ยฮะที่ผมบอกว่าปัญหาของภาครีมาสเตอร์มันคือการเล่นๆแล้ว stop working อ่ะอีป้าเกรซ damn คิดว่าเซฟน่าจะมีออโต้เซฟไว้อยู่นะผ่านไปแล้ว3 ชั่วโมงอ่ะเนี่ยลุยต่อครับเข้าไปใหม่นี่ก็แบบเกมค้างแบบไม่มีเหตุผลเลยเนาะ Use override key to end โอเคครับBirds are custom jobs by an old friend. I'm afraid this is all I can do for now. ไอที่บอกว่าคัสตอมให้นี่ครับ Security Bot มันให้มาเฉยๆเลยนะให้มาเป็นของขอบคุณเราทำให้เราเล่นผ่านได้ง่ายขึ้นครับบันทึกการต่อสู้หมดแล้วสำหรับที่นี่ Well sir, I don't know what to call you now. You've done more than just spare my life. You've opened my eyes. I need to put a few questions to Dr. Lamb. ท่านคะไม่รู้ว่าจะเรียกท่านว่าอะไรดีเรียกท่านแก่ดิประมาณว่าเราเนี่ยเบิกเนตรให้กับเธอครับทำให้เธอตาสว่างมากขึ้นแค่เธอต้องไปคุยกับโซเฟียแลมแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ By sparing Grace, do you seek to gain my trust? A feeble ruse. Your crocodile tears may poison her with doubt, but I am not so easy a mark. ในการที่ไว้ชีวิตเกรซเนี่ยเพื่อต้องการให้โซเฟียเชื่อใจอย่างนั้นหรอแต่เธอไม่ตกหลุมพรางง่ายๆเหมือนเกรซนะครับเราเองเหมือนเขี้ยวไอ้เข้ที่พร้อมที่จะทำลายด้วยยาพิษ Don't make me pull the whistle now.ออกไปยังจากที่นี่นะครับ Pauper's Drop ก็เดี๋ยวเบรกแล้วละกันครับสำหรับ BioShock 2 Remaster นะHear me, O ye who would murder the Lamb of God! Ye shall never reach her garden! อะไรกันเนี่ย Father Wells ไอ้ยะไปได้ไม่ถึงไหนเลยครับถูกจรวดยิงหลุดออกมาจากรถไฟ Kid, come on, wake up now. There you are. I thought you rode that torpedo into the great hereafter.I'm in Dionysus Park now. Train cars are shambles, leaking air. Whole damn place is flooded and sealed. But there's a pumping station back there on Siren Alley, and I believe you could jerry-rig it to drain the park out. That'd let you stroll right inside. Get to those pumps and hurry. โอ้ถูกยิงตอร์ปิโดเข้าใส่นะฮะน้ำก็เลยท่วมรถไฟเนี่ยแต่เขาคิดว่าใน Dionysus Park เนี่ยเราสามารถที่จะดูดใช้ปั๊มอ่ะในการดูดน้ำออกมาได้นะนั่นก็คือภารกิจของเราต่อไปนะครับอะไรนะเธอตาสว่างก็ดีแต่ไปคุยกับแรมจะดีหรือแรมน่ะไม่ได้คิดทำร้ายเกรซนะครับแรมแค่ไม่ชอบหน้าเราที่จะมาแย่งลูกสาวไปอ่ะ ฉะนั้นคิดว่าคุยกันได้นะคือตัวร้ายภาคเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ร้ายแบบไร้เหตุผลนะก็ยังร้ายแบบคนมีสมองร้ายมั้งครับเธอก็มีเหตุผลของเธอนะก็เดี๋ยวเบรกแค่นี้ละกันนะครับสำหรับ BioShock 2 Remasterขอบคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์สตรีมครั้งถัดไปจ้าไปแล้ว